กระบวนการเสื่อมเสียของอาหารนะคะเป็นกระบวนการที่อาหารเกิดการเสียโดยที่มีการบ่งชี้ว่าอาหารนั้นจะรับประทานไม่ได้โดยที่มีคุณภาพลดลงไปจากคุณภาพเดิมของอาหารตั้งต้นนะคะในลักษณะของที่เราจะสังเกตได้ว่าอาหารเสียนั้นเราดูได้อย่างไรอย่างเช่นในลักษณะของขนมปังนะคะถ้ามีการเชื้อขึ้นเป็นจุดวงมีเส้นใยสีเขียวนั่นก็แสดงว่าขนมปังเนี้ยเสียซึ่งเราเรียกว่าเสียเนื่องจากตัวรานะคะหรืออย่างเช่นผักผลไม้จะพบว่าผักผลไม้เนี่ยเป็นอาหารสดที่เสื่อมเสียได้ง่ายก็จะเห็นว่าลักษณะของสีผิวเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็มีจุดดำๆเกิดขึ้นนะคะและอาหารที่เสียง่ายที่สุดก็คืออาหารที่เป็นอาหารสดโดยเฉพาะอาหารสดที่เป็นสารอาหารพวกโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตพวกนี้จะเสียได้ง่ายที่สุดนะคะคราวนี้ปัจจัยที่อาหารจะเสื่อมเสียได้นั้นก็จะมีหลากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะคราวนี้ปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสื่อมเสียยกตัวอย่างอย่างเช่นการเสียเนื่องจากจุลินทรีย์นะซึ่งจุลินทรีย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆซึ่งเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะฮะและจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีอยู่รอบทั่วไปในบรรยากาศรอบๆตัวเรานะติดอยู่ที่มือติดอยู่ในดินในอุจจาระซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้สามารถที่จะปะปนหรือปนเปื้อนมากับตัววัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารได้นอกจากนี้การเสื่อมเสียเนื่องจากเอนไซม์นะซึ่งเอนไซม์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในผักและผลไม้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเราจะเห็นว่ากล้วยเมื่อตอนที่สุกมาตอนแรกจะแก่จัดจะเป็นสีเขียวเมื่อทิ้งไว้เอนไซม์ก็จะทำงานจะทำให้เปลี่ยนจากสีเขียวคลอโรฟิลล์เป็นสีเหลืองและถ้าเกิดการเสื่อมเสียก็คือจะมีสีน้ำตาลคล้ำซึ่งมีลักษณะที่ไม่พึงประสงค์นะคะสาเหตุหลักของการเสื่อมเสียที่เนื่องมาจากจุลินทรีย์แบคทีเรียเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งมีผลต่อทำให้เกิดอันตรายในอาหารนะและก่อให้เกิดโรคที่เราเรียกว่าโรคมากับอาหารเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่คนเราบริโภคอาหารแล้วเกิดอาการท้องร่วงท้องเดินอาเจียนนะนี่มันเป็นสาเหตุที่มาจากแบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้ในอาหารและแบคทีเรียนั้นจะเจริญได้ดีในสภาวะเช่นอุณหภูมิปกติอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยเป็นสิ่งที่แบคทีเรียชอบนะคะก็คืออุณหภูมิประมาณอยู่ในช่วงตั้งแต่5ถึง60องศาแล้วก็เจริญได้ดีในอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยจะเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วคราวนี้ปัจจัยที่ทำให้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเนี่ยเจริญได้อย่างรวดเร็วเนี่ยจะมีอยู่6ปัจจัยซึ่งเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆว่าแฟตทอมนะฮะซึ่งแฟตทอมนั้นจะประกอบไปด้วยตัวแรกสุดก็คืออาหารอาหารคือชนิดของอาหารจะเป็นตัวสำคัญหลักที่ว่าอาหารแต่ละชนิดจะมีแตกต่างกันโดยเฉพาะอาหารที่จุลินทรีย์ต้องการคืออาหารที่เป็นโปรตีนเนื้อพวกนมเนื้อสัตว์ไข่พวกนี้จะทำให้แบคทีเรียเนี่ยเจริญได้ดีนะฮะหรือข้าวสุกที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลพวกนี้ก็จะเป็นพวกเชื้อราเจริญได้ดีนะคะส่วนอันที่2ก็คือตัว A นะที่เราเรียกว่าสภาพความเป็นกรดหรือ acidity เราอาจจะเรียกอีกอย่างว่า pH เพราะฉะนั้นอาหารแบคทีเรียเนี่ยจะเจริญได้ดีในสภาพที่ pH ที่เป็นกลางนะ pH จะเป็นการวัดค่าความเป็นกรดด่างของอาหารถ้า pH น้อยกว่า7เราเรียกว่าอาหารเป็นกรดนะถ้า pH มากกว่า7เราเรียกว่าอาหารนั้นเป็นเบสเพราะฉะนั้น pH ที่แบคทีเรียเจริญได้ดีจะอยู่ประมาณ pH ที่ 4.6 ถึง 7.6 ซึ่งเป็น pH ที่เป็นกรดอ่อนๆเพราะฉะนั้นอาหารเหล่านี้จะต้องทำให้มีการฆ่าเชื้ออาหารโดยเฉพาะอาหารกระป๋องเนี่ยจะต้องมีการฆ่าเชื้อเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่มของตัวที่จะทำให้ก่อให้เกิดโรคในอาหารนะคะส่วนตัวที่3ก็คือไทม์เวลาเราจะพบว่าแบคทีเรียเนี่ยจะเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วจาก1เซลล์เป็น2เซลล์ภายในระยะเวลา15นาทีเพราะนั้นภายในเวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงเนี่ยจะพบว่าแบคทีเรียเนี่ยจะเจริญได้ประมาณจนถึงเป็น 1,012 ล้านเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงของเวลาที่จะต้องควบคุมว่าเวลาแล้วที่เราจะเก็บอาหารอาหารที่เราปรุงสุกแล้วเนี่ยไม่ควรจะตั้งทิ้งไว้ข้างนอกเกินนาน2ชั่วโมงนะเพราะถ้าเกินนาน2ชั่วโมงเนี่ยก็จะทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโต
ได้ดีส่วนทีตัวที่4นะคะก็คือ temperature อุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิที่สำคัญนะฮะอุณหภูมิที่แบคทีเรียเจริญได้ดีก็คืออุณหภูมิอยู่ในช่วงที่บอกแล้วว่าอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิห้องของเราคือ 30-60 เนี่ยเป็นสิ่งที่แบคทีเรียเจริญได้ดีแต่บางชนิดแบคทีเรียก็เจริญได้ดีที่อุณหภูมิเย็นเพราะว่าแบคทีเรียมีแต่ละประเภทชนิดที่แตกต่างกันนะคะส่วนอีกอันนึงปัจจัยอันนึงก็คือออกซิเจนเพราะว่าจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องการออกซิเจนเพื่อเพิ่มปริมาณแต่อย่างไรก็ตามจะมีแบคทีเรียบางชนิดที่สามารถจะเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนแล้วก็ผลิตสารพิษได้เช่นเดียวกันนะอย่างเช่นที่เราบอกว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในพวกหน่อไม้กระป๋องนะฮะนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนได้เพราะว่าอันนั้นไม่ต้องการออกซิเจนนะคะส่วนอันที่สุดท้ายก็คือปริมาณความชื้นหรือที่เราเรียกว่ามอยเจอร์เนี่ยเป็นปริมาณน้ำที่อยู่ในอาหารแต่จริงๆแล้วน้ำที่อยู่ในอาหารเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายเนี่ยจะแยกออกมาเป็นน้ำที่ไปยึดเกาะกับโมเลกุลของสารอื่นเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันแต่น้ำที่จุลินทรีย์จะนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไปทำงานเพื่อเพิ่มกิจกรรมของมันเนี่ยก็คือน้ำที่เราเรียกว่าน้ำอิสระเพราะนั้นเราจะวัดที่ปริมาณน้ำอิสระว่ามีมากหรือน้อยและจุลินทรีย์ที่เราแบ่งออกเป็น3กลุ่มเนี่ยนะแบคทีเรียยีสต์และลาจะพบว่าจะมีการเจริญเติบโตได้ที่สภาวะที่มีค่ากิจกรรมของน้ำหรือเรียกว่า AW เนี่ยแตกต่างกันถ้าแบคทีเรียเนี่ยเจริญได้ดีที่ AW 0.91 ยีสต์ 0.88 แล้วก็ลาที่ 0.80 นะคะส่วนการเสื่อมเสียนอกจากจุลินทรีย์ก็มีอีกอันนึงคือการเสื่อมเสียเนื่องจากทางเคมีก็คือเกิดการเหม็นหืนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเพราะนั้นอาหารที่มีไขมันหรือน้ำมันเนี่ยจะทำให้เกิดการเหม็นหืนได้เพราะเนื่องจากเกิดปฏิกิริยา3อย่างก็คือเกิดการไฮโดรไลซิสเนี่ยก็คือเกิดการที่มีความชื้นแล้วก็มีแสงมีออกซิเจนนะคะส่วนปฏิกิริยาที่2ก็คือเกิดการออกซิเดชันเนื่องจากออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยากับกรดไขมันตรงพันธคู่นะคะส่วนอันที่3ก็คือเกิดการปฏิกิริยาโดยการเกิดเอนไซม์เพราะนั้นนี่ลักษณะก็คือเกิดเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเสื่อมเสียของอาหารซึ่งอาหารวันนี้จะมีอาหารตัวอย่างของอาหารมาให้นักศึกษาดูนะคะมีทั้งอาหารที่เป็นผ่านการแปรรูปแล้วแล้วก็เป็นอาหารสดนะคะซึ่งเราจะพบว่าลักษณะของการเสื่อมเสียเนี่ยก็คือหมายถึงลักษณะของรูปลักษณ์คุณลักษณะของอาหารเนี่ยไม่เป็นที่พึงประสงค์สำหรับผู้บริโภคยกตัวอย่างเราจะเห็นว่าอาหารที่มีการเสื่อมเสียง่ายเนี่ยมักจะเป็นพวกผักแล้วก็ผลไม้สดซึ่งมีปริมาณน้ำมากแล้วลักษณะของการเสื่อมเสียของอาหารแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะอย่างเช่นมะม่วงผลเนี้ยเราจะพบว่าลักษณะการเสื่อมเสียของเขาเนี่ยก็คือมองดูลักษณะภายนอกรูปลักษณ์ก็คือไม่เป็นที่พึงประสงค์เนี่ยลักษณะแบบนี้เราก็จะเรียกว่าอาหารเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแล้วก็คือเกิดการเสื่อมเสียเพราะนั้นผักผลไม้เนี่ยเป็นอาหารที่มีปริมาณน้ำเยอะนะคะเพราะนั้นก็จะเห็นลักษณะของตัวที่จะโอกาสให้เกิดการเสื่อมเสียได้ก็มาจากจุลินทรีย์ก็คือพวกของตัวเชื้อราแล้วก็พวกยีสต์นะคะในขณะเดียวกันถ้าในกรณีอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์นมถ้านมที่เป็นนมสดโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปก็จะเสื่อมเสียได้ง่ายเราจะเห็นว่าอย่างนมเนี่ยจะเห็นว่ามีนมพัชเจไรแล้วก็นมสเตอร์ไลใช่ไหมคะอย่างนมพัชเจไรเนี่ยเราก็ต้องเก็บในสภาวะที่อุณหภูมิเย็นนะคะก็จะเก็บได้ประมาณ4วันแต่ถ้าเกิดในกรณีนมที่เป็นสเตอร์ไลนมกล่องหรือ UHT เนี่ยก็จะเก็บได้เป็นเดือนที่อุณหภูมิห้องเพราะนั้นลักษณะของอาหารที่เสื่อมเสียได้ง่ายเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวชนิดของอาหารเองแล้วก็สภาวะแวดล้อมนะคะส่วนอาหารที่เป็นอาหารแห้งลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นอยู่ในแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ซึ่งเป็นอาหารแห้งเนี่ยโอกาสจะเกิดจากการเสื่อมเสียได้เนี่ยอันนี้จะพบว่าอาจจะเกิดเสื่อมเสียได้ในกรณีของผลิตภัณฑ์เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีไขมันเพราะนั้นการเสื่อมเสียนี้จะเกิดขึ้นจากไขมันเป็นสาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหารแห้งกลุ่มนี้ซึ่งการที่บอกว่าอาหารนี้เสียก็คือเมื่อเราเปิดหรือฉีกซองมาแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีกลิ่นผิดปกติที่ไม่เพียงประสงค์เช่นการมีกลิ่นเหม็นหืนนะนั่นคือมักจะเกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบเหมือนกับพวกอาหารทอดที่เราซื้อมานะคะถ้าเราเก็บทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยเราจะพบว่าอาหารเนี่ยก็จะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์แต่ถ้าในกรณีอย่างเช่นกรณีน้ำพริกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารกึ่งแห้งกับกึ่งเปียกนะคะซึ่งจะพบว่าถ้าในกรณีของน้ำพริกเนี่ยเนื่องจากมันมีสมุนไพรนะคะเพราะนั้นสมุนไพรเนี่ยก็เป็นตัวนึงที่จะช่วยให้การเสื่อมเสียได้ช้าลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาหารพวกเหล่านี้เป็นอาหารที่มีเป็นแหล่งที่จุลินทรีย์ต้องการก็คือมีโปรตีนเพราะนั้นโอกาสจะเสื่อมเสียก็จะเสื่อมเสียได้ง่ายนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าตัวอย่างของการเสื่อมเสียของอาหารเนี่ยมีหลากหลายซึ่งการเสื่อมเสียเนี่ยอาจจะมาจากหลายสาเหตุแล้วก็จะเกิดจากการปนเปื้อนของสิ่งต่างๆทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาวะที่ไม่พึงประสงค์